ชาวฝรั่งเศสนับล้านคนลุกฮือประท้วงทั่วประเทศเมื่อ23มีนาคม2566เพื่อแสดงพลังคัดค้านแผนปฏิรูปบำนาญของเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีโดยผู้ชุมนุมเข้าทำการปิดกั้นการขนส่งต่างๆตามสถานีรถไฟท่ารถประจำทางท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันขณะที่ท่าอากาศยานชานเดอโกรในกรุงปารีสก็เกิดเหตุพนักงานรวมตัวกันผลักงานประท้วงจนส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารนอกจากนี้ยังพบขยะถูกนำมาเททิ้งบนท้องถนนในเมืองหลวงหลังพนักงานเก็บขยะประกาศผลักงานประท้วงไปจนถึงวันที่27มีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ว่าโดยรวมการชุมนุมวันที่9ติดต่อกันนี้จะเป็นไปอย่างสงบสันติแต่ก็มีบางส่วนฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในหลายพื้นที่โดยที่กรุงปารีสเกิดเหตุกลุ่มคนชุดดำสวมหน้ากากบุกทุบทำลายร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตและธนาคารรวมทั้งก่อจราจลจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมและเข้าจับกลุ่มขณะที่เมืองน้องแลนส์ลอริยองและลียงก็มีรายงานสถานที่ราชการและสถานีตำรวจถูกวางเพลิงทุบทำลายหลายแห่งส่วนที่เมืองบอกโดเกิดเหตุผู้ประท้วงบุกเผาประตูไม้ขนาดใหญ่ของศาลากลางจนไฟลุกท่วมก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าระงับสถานการณ์ได้ทันก่อนไฟจะลุกลามเข้าไปถึงภายในอาคารทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้ส่งกองกำลังความมั่นคง 12,000 นายเข้าประจำการทั่วฝรั่งเศสโดยเฉพาะในกรุงปารีสใช้เจ้าหน้าที่ประจำการมากถึง 5,000 นายและประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันดังกล่าวมากกว่า1ล้านคนทั่วประเทศโดยที่กรุงปารีสมีผู้ออกมาประท้วงราว 119,000 คนนอกจากนี้ยังได้จับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างน้อย172คนทั่วประเทศและมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอย่างน้อย149คนโดยเจอรัลดามแนงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเยือนกองบัญชาการตำรวจหลายแห่งหลังการประท้วงยุติลงท่ามกลางเปลวไฟที่ยังลุกไหม้ในย่านที่พักอาศัยบางแห่งในกรุงปารีสทางด้านสหภาพแรงงาน8แห่งที่เป็นโต้โผในการจัดประท้วงได้ประกาศชวนประชาชนพละงานและเข้าร่วมชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่28มีนาคมนี้เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่างกฎหมายออกไปทั้งนี้แรงโหมกระพือต่อความไม่พอใจในรัฐบาลเกิดขึ้นหลังผู้นำฝรั่งเศสใช้อำนาจพิเศษทางรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 49.3 ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปการเกษียณโดยไม่ต้องให้รัฐสภาลงมติซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้เพิ่มอายุเกษียณขั้นต่ำของประชาชนเพื่อรับเงินบำนาญจากเดิมอายุ62ปีเป็น64ปีโดยทางด้านผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการปฏิรูปดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งกองทุนเกษียณอายุหากนานกว่านี้จะยิ่งเลวร้ายส่วนข้อเสนอให้ปรับภาษีคนรวยหรือบริษัทแทนนั้นเอมานูเอลชี้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ตนมีความสุขตนไม่ได้อยากทำมันสักเท่าไหร่พร้อมยอมรับกับการสูญเสียคะแนนนิยมเพื่อเลือกผลประโยชน์ของประเทศด้านอลิซาเบธบอนนายกรัฐมนตรีก็สำทับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจำเป็นเพื่อป้องกันผลกระทบครั้งใหญ่ต่อระบบในอนาคตอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะอนุมัติหรือไม่ท่ามกลางความอลหม่านในประเทศรัฐบาลก็ต้องเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าที่มีกำหนดการเยือนฝรั่งเศสเป็นรัฐต่างชาติแห่งแรกนับตั้งแต่ขึ้นครองราช26มีนาคมนี้และจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟไปยังเมืองบอกโดในวันที่28มีนาคมซึ่งตรงกับวันที่สหภาพแรงงานได้นัดชุมนุมใหญ่โดยล่าสุดสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมแถลงว่าจับตาอย่างใกล้ชิดต่อการชุมนุมดังกล่าวโดย Daily Express ได้อ้างรายงานข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงปฏิเสธที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถรางกลางกรุงปารีสตามกำหนดการเดิมแล้วทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหาในส่วนของการถวายการอารักขาและรับเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์ให้สมพระเกียรติแต่อย่างใด